สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MP หมิว Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultra 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะปูกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วใน2ฝั่งนี้ทีนี้ก็เหลือข้างหลัง2ฝั่งนี้ค่ะที่เรายังไม่ได้ปูกระจกเนาะโอเคเรียบร้อยการตั้งค่ามิวสิกกลับมาละก็คือนี่ค่ะ2ฝั่งนี้เรากำลังคิดว่าเราคงไม่ปูกระจกหรอกเราน่าจะปูเป็นบนบล็อกหรือไม่ก็ปูเป็นแพ็กไอซ์ค่ะก็คือให้มีกระจกแค่ฝั่งทางด้านนี้ด้านเดียวพอแต่ดูจากทรัพยากรที่เหลืออยู่ค่ะหลังจากการตรวจเช็คเนาะก็คิดว่าน่าจะผสม3อย่างก็คือมีบนบล็อกมีกระจกแล้วก็มีแพ็กไอซ์เพราะว่าถ้าแบบใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งทรัพยากรเหลือไม่พอแน่นอนเลยเนาะดังนั้นค่ะก็เลยโอเคผสมแพ็กไอซ์ด้วยแล้วกันก็คือทั้งกระจกทั้งบนบล็อกทั้งแพ็กไอซ์ค่ะในการปูปิดในส่วนที่เหลือโอ้ในที่สุดก็เสร็จสักทีกว่าจะปูเสร็จใช้เวลาแบบนานมากๆแต่ในที่สุดค่ะเราก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้ก็เหลือฝั่งนี้นี่มาฝั่งทางนี้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะปูไปเลยก็คือถ้าเราปูเป็นบนบล็อกใช่ไหมแล้วเราต้องการวางกระจกวางอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องวางมันแบบสลับกันซึ่งปัญหาก็คือเราอาจจะวางผิดได้แล้วจุดมันจบตรงนั้นค่ะมันก็อาจจะมันจบไม่ตรงกันก็ได้โอ้เหมือนไม่มีทางเลือกแล้วสินะก็คือถ้าจะวางอะไรก็ควรที่จะวางอย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็โอเคสมมติถ้าวาง3ตามด้วยกระจก1 1 2 3แล้วตามด้วยกระจกล่ะลองดูค่ะเผื่อว่าจะได้ประมาณขนาดนี้แล้วก็วางอีก3แล้วก็ตามด้วยกระจกแล้วก็ฟังทางนี้ค่ะก็นับไป3วางกระจกก็ต้องลองวางดูอย่างนี้แหละเผื่อว่ามันอาจจะวางได้ก็ได้เพราะว่าถ้าใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งทรัพยากรไม่เพียงพอแน่นอนก็เลยต้องแบบนี้แล้วกันทีนี้1 2 3นั่นไงเหลือช่องว่างจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นค่ะเราต้องนับก่อนว่าตรงนี้เราวางกระจกเท่าไหร่ตรงนี้เป็น3 45วางกระจกมา5เนาะทางนี้วางกระจกมา1 2 3วางกระจกมาแค่3แล้วอันนี้เป็น4ค่ะนั่นหมายความว่าตัวตรงกลางจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งเป็น4โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้อย่างน้อยมีกระจกบริเวณอควาเรียมของเราก็จะไม่ทึบเกินไปเนาะถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็ปูบล็อกขึ้นมาเลยก็คือเนี่ยค่อยๆปูมาแบบนี้ค่ะค่อยๆปูไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ไปถึงสุดนู่นเลยไม่นะหมดแล้วค่ะโอ้โหบนบล็อกของเราจากการที่เช็คดูนี้ไม่เหลือเนี่ยเพิ่งวางได้แค่นี้ค่ะบนบล็อกของเราเหลืออยู่แค่กองเดียวเองโอ้โหไม่พอแน่ๆเดี๋ยวนะขอไปดูก่อนที่บ้านพักของเราถ้าบ้านพักของเรายังเหลืออยู่นี่ค่ะจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าไม่เหลือนี้ต้องแบบบินกลับบ้านไปไกลแน่นอนเพื่อไปเอาเจ้าบนบล็อกมาใช้นั้นไงอย่าบอกนะจากลักษณะแล้วไม่เหลือแน่นอนนั้นไงไม่เหลือจริงๆด้วยเหลือไม่เอ่ยเหลือแค่บนธรรมดาใช่ไหมลังนี้เป็นโบนค่ะก็เป็นโบนธรรมดาไม่ใช่โบนบล็อกโหหมดจริงๆด้วยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราไม่มีทางเลือกแล้วค่ะเราต้องกลับแล้วแหละใกล้กลับมาถึงบ้านของเราค่ะนี่มาถึงฟาร์มเหล็กของเราแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะเราก็ต้องไปลุ้นที่ม็อบฟาร์มว่าที่ม็อบฟาร์มนั้นยังเหลือโบนบล็อกอยู่หรือเปล่าคือถ้าไม่เหลือนี่บอกเลยนะว่าต้องเปลี่ยนโปรเจกต์ค่ะหรือไม่ก็จะต้องแบบมา FK ม็อบฟาร์มมันก่อนมาลงอย่างสวยๆแล้วก็ลงไปดูข้างล่างค่ะว่าเหลืออยู่หรือเปล่าน่าจะเหลือแหละเกลี้ยงไม่เหลือค่ะหมดโอ้ไม่เหลือจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีล่ะตอนนี้ค่ะเราไม่เหลือเจ้าบนบล็อกแล้วไม่เหลือจริงๆนะเนี่ยหลังจาก AFK ผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วโอเคอย่างแรกใส่เสื้อผ้าก่อนเกม Minecraft นี้ถือว่าเป็นเกมที่แปลกนะคะถ้าเรายืนอยู่เฉยๆหรือว่าเราแค่เดินธรรมดาแบบนี้โดยที่เราไม่วิ่งอ่ะ
ค่าอาหารเราก็จะไม่ลดนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากแบบเล่นใหม่ Minecraft Hardcore ที่มันแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นให้มันง่ายค่ะง่ายนิดเดียวไม่ต้องเดินไปไหนอ่ะยืนอยู่นิ่งๆขุดหลุมลงไป2บล็อกแล้วก็ยืนอยู่ค่ะอย่างนั้นน่ะผ่านไปเป็นพันวันก็น่าจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าตราบใดที่เราไม่แบบไม่วิ่งใช่มั้ยค่าอาหารของเราค่ะก็จะไม่ลดโดยเฉพาะการยืนอยู่เฉยๆนี้ยิ่งเป็นการรับประกันเลยนะว่าค่าอาหารของเราไม่ลดแน่นอนโอ้โหสบายเอาชีวิตรอดแบบโดยการยืนอยู่เฉยๆโอเคค่ะมาเลยเตรียมของกันเถอะได้โบนมาประมาณ1ลังกว่าๆเนาะแต่ถ้าเป็นของอย่างอื่นค่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโดดไม่ถึงละไปแบบเยอะมากเนื้อซอมบี้ก็ได้มาประมาณ1ลังกว่าๆธนูไม่ต้องพูดถึงเป็นอะไรที่น่าจะมีเยอะอยู่แล้วนี่ไงเยอะมากๆค่ะตริงก็มีเรื่อยๆเลยอ๋อใช้ได้ต้องบอกค่ะว่าม็อบฟาร์มเนี่ยมันเป็นแบบมีมอนสเตอร์หลายชนิดใช่ไหมดังนั้นส่วนแบ่งค่ะเขาก็จะหารๆกันไปนั่นเองบางทีเราก็อาจจะได้แบบมีคริปเปอร์เกิดมาเยอะเราก็อาจจะได้เจ้าพวกนี่กันพาวเดอร์ค่ะก็อาจจะได้เยอะก็ได้บางทีถ้าสไปเดอร์เกิดมาเยอะเราก็อาจจะได้เจ้าพวกสตริงเยอะอะไรแบบนี้นั่นเองโอเครู้สึกว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคราฟเอาของที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนดีกว่าอย่างนั้นแหละค่ะต้องเอาของที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนโอเคอันที่คราฟแล้วเก็บไว้ในนี้เลยแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเจ้าโบนเป็นโบนมิวเพราะโบนโดยปกติค่ะเราไม่สามารถคราฟได้ต้องเปลี่ยนเป็นโบนมิวก่อนดังนั้นเมื่อเป็นโบนมิวแล้วเราก็สามารถที่จะคราฟเป็นโบนบล็อกได้อันที่จริงก็รู้สึกแบบทำไมไม่เอาเจ้ากระดูกคราฟเป็นแบบบล็อกได้เลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคิดเหมือนกันค่ะทำไมต้องมาเปลี่ยนเป็นโบนมิวให้มันยุ่งยากก่อนด้วยเออน่าคิดเนาะโอเคแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรค่ะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้โบนมาแล้วข้อดีของโบนก็คือมันสวยให้สีขาวและที่สำคัญหากก็คือมันมีประโยชน์ที่หลากหลายจะเอาไปให้หมากินก็ได้เอามาเปลี่ยนเป็นโบนมิวไปให้พืชก็ได้ให้ต้นไม้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยและที่สำคัญเอามาอัดเป็นบล็อกก็ได้ใช่ไหมว่านำไปก่อสร้างได้อีกโอ้โหอรรถประโยชน์และที่สำคัญหาง่ายมากเพียงแค่มา FK เราก็จะได้โบนมาแล้วอะสบายแค่ยืนอยู่เฉยๆค่ะก็ได้มาเรื่อยๆแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเป็นฟาร์มแบบม็อบฟาร์มทั่วไปเนาะมันก็จะมีมอนสเตอร์เกิดมาเยอะเราไม่สามารถจำกัดการเกิดของมอนสเตอร์ได้แต่เราสามารถคัดแยกได้ไหมคัดแยกได้นะแต่ว่าจำกัดการเกิดไม่ได้ค่ะดังนั้นก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เขาเกิดมาเถอะเพราะอย่างน้อยเขาก็มีประโยชน์เนาะการพาวเดอร์ก็คราฟเป็นไฟเบอร์ร็อกเก็ตได้สตริงก็เอาไปคราฟเป็นขนแกะได้ทำเป็นเตียงนอนได้อะไรแบบนี้เนื้อซอมบี้เน่าก็เอาไปแลกวิลเลเจอร์ได้โอ้โหมีประโยชน์ดังนั้นฟาร์มมอนสเตอร์นี่แหละเป็นอะไรที่ดีมากๆพอไหมได้มาอีกหนึ่งชองเกอร์บ็อกไม่แน่ใจเลยว่าจะพอหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะฟอร์จูนติวทัสโอเคขุดมาเลยใส่กรอบพร้อมทุกอย่างพร้อมเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูข้างบนก่อนคือว่าในกล่องจะเหลืออยู่แบบนิดๆหน่อยๆมีกระดูกอยู่นิดนึงมีนิดนึงค่ะแบบนี้ก็เหลืออยู่นิดนึงก็ดีเนาะอย่างน้อยก็ได้เอากลับไปด้วยนั่นเองกลับมาแล้วนอนพักผ่อนเรียบร้อยพร้อมก่อสร้างต่อแล้วมาเลยอควาเรียมของเราค่ะใช้ได้แล้วใกล้แล้วหรืออีกประมาณสัก40-50% นี้ไม่นับว่าใกล้นะหรืออีกเยอะเลยนั่นน่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็นับว่าเดินทางมาได้ไกลแล้วหรืออีกประมาณสัก 30% ละมั้งก็น่าจะก่อสร้างเสร็จบนบล็อกโอเคมาวางเลยค่ะทีนี้เราก็เริ่มการก่อสร้างต่อเลยเอาบนมาเลยแล้วก็เอากระจกมาด้วยเอ๊กระจกย้อมสีใหม่ก็ได้จะได้ไม่ต้องหาค่ะย้อมสีใหม่จบสบายมาก็วางกระจกค่ะแบบนี้แล้วก็ปูผนังต่อเลยก็คือจะวางบนบล็อกแบบตามช่องเนาะจากนั้นก็วางกระจกค่ะแล้วก็ตามด้วยบนบล็อก
ก็คือวางสลับสลับกันไปแต่จุดตรงกลางเนี่ยจะมีมอนวอล์กอยู่4ช่องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดดังนั้นก็วาง4ช่องก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนที่เหลือหากก็แบบเป็น3เว้นช่องแล้วก็3เว้นช่องไปเรื่อยๆนี่ค่ะก็จะปูแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแบบหลังคาเลยแน่นอนว่าถ้าเราปูเสร็จค่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่สวยเนี่ยตอนนี้ค่ะแค่ปูได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันน่าจะสวยนะถ้าเราปูได้เสร็จสมบูรณ์ค่ะทั้งด้านฝั่งนี้แล้วเจ้าฝั่งนี้น่าจะเป็นอะไรที่สวยมากๆแน่นอนเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะเสร็จในด้านหนึ่งโอ้โหดูสิเหลืออยู่เท่าไหร่เหลือบนบล็อกขนาดนี้ก็แปลว่าน่าจะพออยู่นะในการปูผนังอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็คือตรงนี้อาจจะมีหลายคนสงสัยค่ะว่าการทำคลิปเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบวันต่อวันหรอก็คืออาจจะเป็นเหมือนวันต่อวันนะแต่ก็คือคลิปที่ทำในวันนี้ค่ะก็จะถูกเอาลงพรุ่งนี้เพราะว่าเราจะต้องเผื่อเวลาในการตัดต่อด้วยการอัปโหลดด้วยนั่นเองก็คือถ้าเราหยุดดีทำคลิปวันนี้ลงวันนี้เลยมันก็จะฉุกละหุดไปนิดนึงดังนั้นค่ะก็จะเป็นแบบทำวันนี้ลงพรุ่งนี้หรือไม่ก็ทำวันนี้ลงวันมะรืนอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ฉุกละหุดนั่นเองเผื่อเวลาตัดต่อด้วยบางทีแบบเราอัดแล้วแต่ว่าเรายังแบบไม่มีเวลาตัดต่อเนาะก็จะได้แบบมีเวลาแบบเผื่อเวลาไว้ในการตัดต่อนั่นเองค่ะโอเควางไปเรื่อยๆทีนี้เรามาไร้สาระกันบ้างดีกว่ามาโมก็คือตอบบล็อกแบบนี้ใช่ไหมไม่มีอะไรทำก็มาโมกันดีกว่าตอนนี้ค่ะเราเห็นว่ามันมีมอดแพ็ก1น่าสนใจมากเราเห็นแล้วแหละว่าสโตนบล็อกมีซีซั่น2แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเจ้าโปรเจกต์โอโซนก็มีซีซั่น3เหมือนกันอ้อน่าเล่นมากก็คือโปรเจกต์โอโซนค่ะก็เป็น Minecraft Mod Pack เนาะส่วนเจ้า Stone Block 2ก็เป็น Minecraft Mod Pack เหมือนกันก็คือโปรเจกต์โอโซนมีซีซั่น3แล้วนะอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรายังติดเจ้าซีรีส์ Forever Standard นี้อยู่ดังนั้นเราก็คงจะเล่นซีรีส์นี้แหละโปรเจกต์โอโซนถามว่าได้ดาวน์โหลดลงมาแบบดูไหมก็อุ๊ยเสียงมาแล้วแฟนทอมค่ะแน่นอนนอนเถอะได้ยินเสียงนะเมื่อกี้แวบหนึ่งใช่ไหมหรือเราหูฝาดไปเองไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรค่ะก็มานอนแล้วก็จะได้ก่อสร้างต่อแบบสบายโปรเจกต์โอโซน3ค่ะก็ได้แบบดาวน์โหลดไว้แล้วแล้วก็ติดตั้งแล้วแต่พอจะเล่นนั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆค่ะก็เปิดเกมเล่นไม่ได้ก็คือเมมโมรี่ค่ะหรือว่าแรมน่ะทำงานแบบเต็ม 100% เลยเพื่อเปิดเจ้าโปรเจกต์โอโซนแต่ก็เปิดไม่ได้จะบอกว่าเราแรมน้อยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเครื่องที่พี่หมิวแชทคลิปอยู่เนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่แรมอยู่ที่16จิกดังนั้นก็หมายความว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาของแรมเราแน่นอนแต่ตัวเกมน่าจะเป็นแบบตัวเกมเพิ่งมาใหม่แล้วก็ยังมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆก็เลยทำให้เกิดปัญหาแน่นอนเลยก็คือแบบพอตัวเกมไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วเวลาเราเปิดมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือแรมจะทำงานแบบเต็มแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทำงานในระดับที่สูงมากเกือบถึง 100% แต่ว่าเราก็เปิดเกมไม่ได้นั่นเองไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวรออัปเดตไปเรื่อยๆเจ้าโปรเจกต์โอโซน3ก็จะมาแบบสมบูรณ์เองนั่นแหละเนาะสโตนบล็อก2น่าเล่นไหมก็น่าเล่นนะแต่ติดอย่างเดียวค่ะมันไม่ฮาร์ดคอร์แค่นั้นเองก็คือปกติเป็นแบบคนที่ชอบเล่นแบบฮาร์ดคอร์อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นค่ะถ้าเล่นม็อดน่ะมันก็จะต้องเป็นม็อดแบบฮาร์ดคอร์สิก็คือเป็นม็อดที่มีเกี่ยวกับค่าอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะมาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็เป็นม็อดที่แบบเอาชีวิตรอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันแบบเป็นฮาร์ดคอร์นั่นเองเราถึงจะรู้สึกแบบอยากกระตือรือร้นที่จะเอาชีวิตรอดขนาดมอสหาก็ยังจะเล่นเอาชีวิตรอดนั่นนะก็คืออย่างน้อยขอให้มันมีกลิ่นอายเอาชีวิตรอดหน่อยละกันแต่พวกสโตนบล็อกค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบมีฮาร์ดคอร์ไหมก็คือแบบสภาพแวดล้อมโหดร้ายหรือเปล่าอันนี้จากที่ดูมาไม่เห็นเขาเขียนไว้นะก็คือไม่เห็นว่าจัดในหมู่สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปเล่นนั่นเองวางผิดค่ะโมเตโมวางผิดเลยโอเคโปรเจกต์โอโซน3รู้สึกว่ารอบนี้ค่ะจะแหวกกว่าซีซั่น2นะเพราะว่า
เหมือนกับว่าในซีซั่น2ค่ะยังมีแบบจัดประเภทหมวดหมู่เป็นฮาร์ดคอร์ใช่ไหมแต่รอบนี้ค่ะรู้สึกว่าจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับมิจิกก็คือแบบน่าจะมีการเพิ่มเกี่ยวกับเวทมนต์อะไรเข้ามาเนาะพวกมอนต่างๆค่ะที่เป็นมอนต์เมจิกนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาในทิศทางไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่ต้องยอมรับเลยก็คือเวลาที่เราเล่น Minecraft Mod Pack อ่ะมันมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติอาจจะมีบั๊กนู่นนั่นนี่ค่ะหรืออาจจะมีแบบเกมค้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากสำหรับ Minecraft Mod Pack มันขึ้นอยู่กับคนรวมมอดค่ะบางทีถ้าคนรวมมอดรวมมาดีโดยภาพรวมส่วนใหญ่ใช่ไหมมอดก็จะลื่นแล้วก็เป็นมอดแพ็คค่ะที่แบบมีความสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารวมมาแล้วแบบรวมมาไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดปัญหานิดนึงแต่ถามว่าเกิดปัญหาเราซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไงก็คือเป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบเคยชินแล้วว่ายังไงก็ต้องมีปัญหาแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญหานั้นค่ะจะส่งผลกระทบต่อการเล่นแค่ไหนถ้าเป็นปัญหาแบบธรรมดาที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำเควสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเป็นปัญหาอย่างเช่นแบบบั๊กเควสทำเควสแล้วเควสไม่ขึ้นคอมพลีทอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องหาทางแก้กันไปเนาะว่าไปก็อยากเล่นพูดไปพูดมานี่อยากเล่นแล้วแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ค่ะก็ยังพอมีเวลาอยู่นะอย่างน้อยก็ได้มาทำคลิปค่ะแต่ว่าก็ยังมีโปรเจกต์อยู่ใช่ไหมแค่ Minecraft เอาชีวิตรอดที่เล่นอยู่ทุกวันนี้หาทรัพยากรแบบหฤโหดแล้วก็ Mod Pack ค่ะ Forever Standard หรือว่าโลกแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเยอะแล้วใช่ไหม2โปรเจกต์แล้วแต่ละโปรเจกต์ก็เป็นโปรเจกต์แบบหฤโหดทั้งนั้น Minecraft เอาชีวิตรอดต้องเหนื่อยกับการหาทรัพยากร Minecraft Mod Pack ค่ะเหนื่อยกับการหลบหนีมอนเตอร์แล้วก็เอาชีวิตรอดท่ามกลางสภาพอากาศที่โหดร้ายสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมีพายุทะเลทรายแทบทุกวี่ทุกวันโอ้โหโหดร้ายจริงๆแล้วก็ไหนจะเรื่องอุณหภูมิอากาศร้อนหนาวเนาะใน Minecraft Mod Pack ค่ะสมจริงมากๆเดี๋ยวก็ร้อนตายเดี๋ยวหน้าหนาวตายอะไรแบบนี้แต่ก็ถือว่าสนุกมากๆเช่นกันค่ะโอเคระหว่างที่เราโมไปด้วยก่อสร้างไปด้วยก็โอ้โหนึกว่าใกล้แล้วอีกไกลเลยสามโมมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ก่อสร้างไปด้วยตั้งนานแล้วยังไม่ถึงสักทีไม่เป็นไรค่ะไปเรื่อยๆก็ค่อยๆปูบล็อกแบบนี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเหลือบนบล็อกกองสุดท้ายแล้วค่ะคิดว่าน่าจะไม่พอแน่นอนเหลืออยู่แค่กองสุดท้ายแค่นี้เองแล้วก็เหลืออยู่ประมาณแบบ 3-4 แถวแล้วก็ความสูงประมาณ 4-5 บล็อกนี่ค่ะยังไงก็ไม่พอแน่นอนก็ไม่เป็นไรค่ะวางไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะเอาโบนที่เราเหลืออยู่เนาะมาคราฟเป็นโบนบล็อกแล้วกันหวังว่าจะพอนะนี่ไงไม่พอปึ๊บแต่ถ้าดูจากปริมาณโบนที่เหลืออยู่ก็ภาวนาค่ะให้พอแล้วกันอุ๊ยอ้าวยังไม่หมดโอ้โหถ้าเหลือแบบนี้ค่ะพอแน่นอนหนึ่งตอนแรกคิดว่าแบบเอาขึ้นไปหมดแล้วนะยังเหลืออยู่ไหนจะอ๋อคือจำตอนที่เราเอามาได้ไหมคะเราใส่ช็อกโกบ็อกมา2อันไงเราใช้หมดไปแล้ว1ช็อกโกบ็อกเราก็เลยเหลืออีกนิดหนึ่งนั่นเองโอเคถ้าอย่างนี้พอแน่นอนเดือดเจ็บเจ็บเจ็บขึ้นลงให้มันดีๆหน่อยหม่ำข้าวก่อนตรงนี้เลยแล้วก็ดูสิลงทางไหนได้เอ่ยน่าจะตรงนี้ค่ะลงได้ไหมฮึบลงได้แบบนี้ก็ดีแล้วแล้วก็หม่ำข้าวต่อฮึบปิดนั่นแหละแล้วจากนั้นค่ะในส่วนของมุมที่เหลือตรงนี้เราก็วางได้เลยใกล้เสร็จแล้วโอ้โหหลังจากที่สร้างมาอย่างยาวนานใช้เวลาหาทรัพยากรและเวลาก่อสร้างนานมากๆก็ใกล้แล้วค่ะถามว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วยังถ้าเราวางผนังนี้เสร็จยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะเพราะว่ายังเหลือในส่วนของบนดาดฟ้าที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะวางเป็นอะไรแล้วก็ยังเหลือในส่วนของด้านในค่ะของกระจกพวกนี้ด้วยก็คือในนี้ค่ะเนี่ยมันเป็นเหมือนช่องว่างใช่ไหมที่เราจะสามารถวางน้ำได้นั่นเอง
แล้วก็ฝั่งทางนี้ค่ะที่เราจะเอาน้ำมาใส่แล้วเราก็จะเอาปลามาเลี้ยงเราก็ต้องไปปฏิบัติการจับปลามาด้วยใช่ไหมมาเลี้ยงปลากันทำไมเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงแฟนทอมแต่แฟนทอมไม่น่าจะมาหรอกค่ะเพราะว่าเราเพิ่งนอนไปเองใช่ไหมดังนั้นแฟนทอมไม่น่าจะมาแน่นอนเราน่าจะแค่หูฝาดไปเองแหละก็ปูไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่พอเราก็ยังมีโบนเหลืออยู่นะแต่ว่าเป็นโบนธรรมดาที่ไม่ใช่โบนบล็อกก็คืออยู่ในกล่องสีนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาโบนธรรมดามาคราฟก็ได้ถ้ามันไม่พอจริงๆแต่ดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะพอนะโอเคค่ะโบนเรียบร้อยเหลืออยู่ประมาณขนาดนี้โอ้นี่คือแบบใช้ทรัพยากรจนหยดสุดท้ายจริงๆแค่ไม่พอก็หาเพิ่มได้ง่ายๆใช่ไหมบินกลับบ้านค่ะแค่นั้นแล้วก็ไป AFK เพิ่มเติมแต่ก็ไม่อยากจะบินไปบินมาบ่อยเพราะว่าตอนนี้ปีกของเราค่ะก็ใกล้พังแล้วปีกอันนี้เป็นน่าจะปีกอันที่2ปีกอันแรกค่ะก็สภาพเกือบจะพังแล้วก็เลยไปเปลี่ยนปีกอันที่2มาใช่ไหมปีกอันที่2ก็ใกล้จะพังแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนปีกตัวที่3ค่ะแต่ว่าปีกตัวที่3ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะไม่มีอันเบรกิ่งฉะนั้นเราอาจจะต้องซ่อมปีกก่อนเนาะโอเคนี่ค่ะวางไปเรื่อยๆชนแล้วสินะชนแล้วแล้วก็ปิดนั่นแหละมาดูสิน่าจะใช้ได้นะโอเคใช้ได้ค่ะมีบั๊กแสงนิดนึงแต่บั๊กแสงนี้แบบแก้ได้ง่ายมากโดยการออกจากเกมแล้วเข้าใหม่หรืออาจจะ F3A ได้ไหมเอ่ยถ้าเรากด F3A ปึ๊บรีโหลดใหม่ไม่ช่วยอะไรยังมีแบบแสงอยู่ตรงนู้นเนาะน่าจะเป็นบั๊กนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นปกติค่ะแสงไม่น่าจะเป็นแบบรูปทรงแบบนี้ไงโอเคได้ค่ะเรียบร้อยแล้วผนัง2ฝั่งแค่ผนังได้แล้วทีนี้ก็เหลือหลังคาถ้าหลังคาอยากจะจัดการให้ง่ายไม่ยากเลยปูกระจกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะเราก็ต้องมาคิดอีกว่าตรงนี้จะวางอะไรตรงนี้อะไรตรงนู้นอะไรตรงนี้อะไรก็คือยังไม่ได้คิดนั่นเองว่าจะเป็นอะไรไม่ได้ตรงกลางนี้น่าจะทำเป็นลิฟต์น้ำน้องจะเป็นอะไรที่ดีค่ะแต่ถ้าทำลิฟต์น้ำเดี๋ยวจะกระเดียนขึ้นมาอีกอันตรายเมื่อเราปูเสร็จเรียบร้อยค่ะก็หน้าตาเป็นแบบนี้สวยใช่ไหมใช้ได้เลยค่ะสองฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังเนาะส่วนสองฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นกระจกที่มีช่องว่างตรงกลางที่เราสามารถเอาน้ำไปวางได้แล้วสามารถเอาปลามาเลี้ยงได้นั่นก็คือช่องว่างตรงนี้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ